สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะคุณแพรนะคะชวนมาคุยพูดคุยกันถึงเรื่องว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าทำไมเราไม่ทำพอดแคสต์สักทีเนาะในหัวเรื่องเนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยคิดว่าน่าจะอยากทำแบบพอดแคสต์ที่แบบได้ยินกันทั่วไปเนี่ยมากๆเลยแต่สำหรับเราเองอ่ะเราคิดว่าแบบเรากลัวแหละเรากลัวแบบคือเรารู้นะว่าต้องทำอะไรเขียนมาเต็มเลยเคยแล้วจำได้ว่าเคยเขียนอย่างเงี้ยมาก่อนหน้านี้แต่สมุดมีแต่เล่มมันน่าจะอยู่ที่อื่นคือความคิดเราเยอะมากเราก็จะแบบ1ต้องเลือกประเด็นเดียว2ต้องดูทาร์เก็ตกรุ๊ปคุณจะเล่าให้ใครฟัง3ต้องแพลนนะคุณจะพูดไปเรื่อยไม่ได้โจทย์ในการคุยของคุณคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็4ต้องดูโฮมเวิร์คต้องทำการบ้านก่อน have script ต้องมี script แล้วก็ต้องมี feedback ของเพื่อนแล้วก็ค่อยมาจัดแต่น้องแพรคือทำลายล้างค่ะที่พูดไปทั้งหมดแล้วก็มาบอกกูว่าต้านจัดพอดแคสต์ไหมเราไม่รู้จะจัดอะไรแพรซึ่งตอนนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกูเขียน script ขึ้นมาเมื่อกี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าอันนี้มันจะแบบมันจะเป็นข้อดีในการที่แบบคนอื่นมาฟังเราว่าแบบอยู่ๆไม่อยากก็ทำไปเลยแหละไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังว่าใครจะเข้ามาดูอะไรเงี้ยเหมือนแบบลองอัดเสียงตัวคือเราอะไม่มั่นใจเสียงตัวเองด้วยแหละอันดับหนึ่งนะเราคุยแล้วเราแบบเฮ้ยสวัสดีครับเงี้ยมันอาจจะเป็นมิสเตอร์ตาลหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบมาตรฐานหญิงไทยอะมันจะต้องแบบคุยเสียงยังไงให้มันดูดีอะให้มันดูน่าตื่นเต้นอย่างเงี้ยแต่ก็กูก็ไม่ได้เว้ยกูก็ต้องเป็นเสียงของกูอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมดิฉันนะคะก็แบบรู้สึกเขินอายมากกับการที่ต้องมาคุยต่อหน้ากล้องกับคุณแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้สึกแบบเขินจริงๆอันนี้พูดเลยแบบว่าแบบต้องพูดไปเรื่อยๆแบบน้ำไหลไฟดับอันนี้ไม่เคยเลยนะคะนี่คือครั้งแรกอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆก็เลยเนี่ยแหละคุณแพรมาชวนค่ะก็เลยข้อ1 2 3 4 5ที่พูดไปก็เลยหายไปหมดเลยก็เลยได้มาทำในวันนี้แล้วถ้าแพรเองอะถ้ามีพอดแคสต์อยากคุยเรื่องอะไรกูเคยคิดไว้ว่าแบบอยากจะไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ใครก็ได้แบบเป็นไอเดียว่าตอนนั้นก็มีไอเดียว่าอยากจะไปสัมภาษณ์ว่าเขาอะคนนั้นอะแบบทำไมถึงเลือกมาอยู่จุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้แบบอะไรที่นำมาสู่เขาตรงเนี้ยตอนเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วคือแค่จริงๆก็จำได้แค่ว่าเคยมีไอเดียอยากจะทำพอดแคสต์อยากเป็นการสัมภาษณ์แต่แล้วเราก็เคยไปฟังพอดแคสต์ของรายการที่ชื่อว่า Design Matter ซึ่งเขาก็เป็นพอดแคสต์ที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์คนที่ทำพวกงานออกแบบศิลปินกำกับงานศิลปะแต่มันก็จะมีบางที่เขาแบบก็สัมภาษณ์นักข่าวหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเขาทำข้อมูลดีมากอ่ะคือเขาไปหาประวัติของแต่ละคนมาแล้วก็มีโค้ดเด็ดๆหรือแบบเรื่องราวอะไรบางอย่างที่บางทีก็ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แบบโหทำข้อมูลมันดีคิดต้องอะไรแต่มันก็ได้แง่คิดออกมาแล้วก็อีกอันนึงพอดคาสต์ที่เราชอบฟังก็คือไมโครโฟนเช็คอันนี้คืออะไรคะพอดคาสต์ของตอนแรกเขาอยู่กับ NPR เนาะตอนนี้ก็ไปอยู่ใน Spotify แต่ว่าก็เลิกไม่ได้ทำ NPR คืออะไรครับ NPR คืออะไรคุณแพอาเป็นรายการจริงๆว่าเป็นรายการวิทยุพอดคาสต์ของอเมริกาค่ะเอามาจาก National Public Radio ก็คือสื่อสารมวลชนของประเทศอะไรประมาณนี้ก็ได้อ๋อโอเคซึ่งก็จะมีตั้งแต่ข่าวมีอะไรก็แบบเป็นที่รวมพอดแคสต์แบบเยอะแยะมากมายทีเนี้ยแต่ว่ารายการไมโครโฟนเช็คที่เราชอบก็คือจะมีแบบมูฮัมหมัดอาลีไม่ใช่มูฮัมหมัดอาลีคือแม้แต่ชื่อของผู้จัดรายการจำไม่ได้เลยเยี่ยมค่ะถือว่าคุณสนใจจริงก็มีผู้ชายกับผู้หญิงอ่า
โอเคอ่ะเคยเป็นนักร้องฮิปฮอปของกลุ่มที่ชื่อว่าไม่เป็นไรคิดว่าจะน่าจะเป็น The Tribe Called Quest โอเคก็ผู้หญิงใช่ไหมแล้วเขาก็จะชวนคนที่อยู่ในวงการฮิปฮอปมาตั้งแต่นักร้องฮิปฮอปโปรดิวเซอร์คนทำมาร์เก็ตติ้งคนเป็นผู้จัดการคือใครก็ได้ที่อยู่ในวงการเนี้ยแล้วก็มาคุยตั้งแต่แบบผลงานอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วคิดยังไงกับอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบันหรือสถานการณ์ทั่วไปแล้วมันก็จะได้แง่คิดอะไรบางอย่างออกมาจากคนคนนั้นน่ะค่ะครับคืออย่างแบบวัฒนธรรมของกลุ่มฮิปฮอปอาร์ติสต์หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบภาพแบบแก๊งสเตอร์แรปมันมีความนักเลงนู่นนี่นั่นใช้เวทอะไรอย่างเงี้ยพอรุนแรงหน่อยๆดูแบบสักเสิร์กอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็สะท้อนสังคมนะมันก็จะมีภาพแล้วว่ามันเป็นสิ่งสะท้อนสังคมแต่เนี่ยคือบางอย่างคือคนจะไม่เห็นว่านี่คือศิลปะในการใช้คำพูดหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่มันต้องฝ่าฟันแบบต้องคือแล้วแต่แบบบางทีเป็นอย่างสมมติผู้จัดการหรือเป็นแนวมองเนี่ยเราไปเจอว่าเหมือนแบบเป็นแบทเทิลอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นเด็กที่แบบมีพรสวรรค์มากแต่ก็ติดยาติดการพนันข้าวหรือแบบติดผู้หญิงหรือคือมันก็จะมีภาพลักษณ์อันนั้นในช่วงที่คนกำลังหาแบบพื้นที่ตัวเองในสังคมใช่ไหมแล้วคือการสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่แค่แบบในฐานะผู้จัดการที่จะแบบหาที่ปล่อยเพลงคือขายเพลงของศิลปินอะแต่บางทีมันต้องเข้าไปจัดการเกี่ยวตั้งแต่แบบเรื่องแบบมึงไปติดยาอีกแล้ว มึงไปทะเลาะตีกับชาวบ้านอีกแล้วมึงเกือบโดนยิงตายอีกแล้วหรือแบบโดนยิงตายเกือบตายแล้วอะถ้าเกิดส่งโรงพยาบาลไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้เออ คุณสนใจชีวิตเขาก็ส่วนใหญ่นะชอบฟังพอดแคสต์ที่แบบเป็นการสัมภาษณ์ใช่ใช่เพราะว่าที่คุณพูดมาสองอันเนี่ยมันคือจริงมันคืออันเดียวกันเลยนะก็คือแบบแนวคิดความเป็นเขาอะไรเงี้ยกว่าที่เขาจะมาถึงวันเนี้ยแต่แบบอันนึงก็เป็นผู้คนทั่วไปเนาะอันที่สองมันก็เป็นแบบพวกฮิปฮอปอาจจะเป็นแนวเพลงที่คุณชอบจริงเราแบบพอคุณพูดเมื่อกี้เราคิดถึงเพลงเพื่อชีวิตเลยเว้ยมันจริงๆก็ไม่ต่างนะจริงจริงมันก็ไม่ต่างคือพอคำว่าเพื่อชีวิตอย่างเงี้ยมันดูเชยเว้ยมันจะดูแบบในวันนี้ยังมีคืนดาวเจมจ้าของคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแต่พอเป็นฮิปฮอปอย่างเงี้ยมันจะดูแบบคูลเว้ยสำหรับคนไทยนะสำหรับวัฒนธรรมไทยแบบเราอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วแบบเราเคยคุยกับน้องบอกว่าชอบพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เพราะว่าเขาแบบเข้าใจแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจถึงแบบเรียนและงานหรือคำที่เขาแต่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแวบนึงที่คุณคุยเรื่องว่ามันเป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยว่ะอันนี้ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตคิดก่อนแล้วแบบเราไปเทียบกับเพื่อชีวิตอย่างเงี้ยคือใช่เราเพลงมันก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตหมดแหละแล้วในถ้าเกิดแค่ไปดูเนื้อร้องบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกเป็นแบบเป็นล็อกหรือเป็นป๊อปหรืออะไรใช่ไหมแต่ว่าก็ใช่ว่านักร้องป๊อปเขาจะไม่แบบร้องเกี่ยวกับเพื่อชีวิตหรือแก่นแท้หรือการค้นหาตัวเองคนหรืออะไรนึกถึงแบบเลดี้กาก้าอย่างเงี้ยก็จะมีภาพแบบว่าเป็นใช่ใช่ใช่แต่คือดูภาพข้างนอกหลายครั้งเขาแบบต้องฝ่าฟันอะไรบางอย่างในชีวิตเขากว่าจะแบบเค้นมันออกมาว่ะแค่แบบแต่ชีวิตต่างกันแล้วก็แบบเชื่อมันคนละแบบความรู้สึกเหมือนฟังที่แพรพูดไปเมื่อกี้เราเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมว่าเราอยากทำเพจลำพูนเนอร์ที่ไปถามคนในลำพูนอะก็ยังไม่ได้ถามเหมือนเดิมค่ะ Human of ลำพูนเนี่ยอะไรเอ้ยแกมีคนทำแล้วเว้ย Human of ลำพูนกูแบบโอ้ my god แล้วเขาก็แบบมันก็มีแบบคนที่อยู่ในลำพูนอ้าว
จบแม่โจ้แล้วเป็นอาสาคืนถิ่นด้วยชื่อเจ๋งแกรู้จักปะอ๋อค่ะเออก็แพรน่าจะรู้จักเราก็เลยเออเราก็เลยโอเคถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้หาถึงเนี้ยมันก็คงแบบเออไม่ได้เริ่มมีไม่มีอะไรเราก็แค่คิดเอ้ยคิดเยอะว่าทำคำว่าลำพูนเนอร์มันจะเป็นการจำกัดความของตัวเองไปเป้าวะถ้าสมมติว่ามันมีคนอื่นที่แบบมันดูเจ๋งในความคิดของเราเนี้ยเป็นคนเก็บขยะถ้าเกิดคุณของคุณไม่ดีมันก็ไม่มีใครมาฟอลโล่จบเออใช่ไหมคิดเยอะมากแล้วคือกูโหคนฟอลโล่เยอะคือแสนค่ะโมโหคือคิดภาพไปถึงนู่นแล้วค่ะดาวอังคารตัดภาพคือยังไม่ได้เริ่มมาเก็ตรีเสิร์ชว่าใช่คือแบบไปเรื่อยเพื่อนถามประมาณ3ทุกครั้งที่เจอหน้าตานเพจทำหรือยังอะไรเงี้ยเราก็แบบมีคนฟอลโล่ฟอลโล่อัพให้ว่าทำยังทุกครั้งทุกครั้งเลยที่เจอกันบอกว่าเอ้ยทำหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยโพสแรกเลยทำแล้วทำแล้วนะพอดแคสต์นี่คือโพสใช่อ้าวพอสรุปแต่เราคือเหตุผลหนึ่งก็คือคุณอยากทำพอดแคสต์มานานขนาดนี้คือเราอ่ะไม่รู้ว่าถามในแรงจูงใจจริงๆข้างในอ่ะเราไม่รู้ว่าเราอยากทำไหมแต่พอมีคนมาบอกว่าเราเหมาะมันมากกว่า3คนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือกูเหมาะวะเราก็ไหลไปตามนั้นเพราะเขาคงเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราที่เราสามารถที่จะพูดได้เพราะว่าเราอ่ะชอบเล่าเดลี่ให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันควรที่จะแชร์ให้คนอื่นรู้นะเราก็บอกว่ามันเป็นเหมือนที่แพรถามคำถามอ่ะอาจจะเป็นของ EP หน้าก็ได้ว่าทำไมเราถึงเขียนเดลี่เชื่อมโยงคือเราบอกว่าการที่เราเขียนเดลี่เนี่ยเดี๋ยวไปฟัง EP หน้าแล้วกันเนาะใช่การที่เราเขียนเดลี่จะถามว่าแล้วกูจะทำ EP หน้าเมื่อไหร่ดีมันควรจะเป็นทุกคนใช่หรือว่าจะแบบยังไงใช่คือเราเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือแบบเราชอบอ่านเดลี่ให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีตั้งแต่นานแล้วบอกว่าคำพูดที่แบบเขียนเล็กๆแล้วมีภาพเนี่ยทำไมถึงไม่เก็บรวบรวมแล้วแบบออกเป็นหนังสือเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นก็รู้สึกก็ยังไม่มั่นใจแล้วช่วงนี้ก็หายจากการเขียนไปเลยเพราะว่าไม่มั่นใจเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปล่าน่าจะใช่เราค่อนข้างที่จะกลัวแล้วก็เราใช้คำว่า perfectionist ในการที่มาบอกว่าเอ้ยถ้ามันไม่ดีเราไม่ทำหรอกแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่างคือรู้ตัวเองนะรู้ตัวแต่ก็เหมือนถ้ามันไม่มีแรงทำเหมือนที่แบบอาแพรเร็วๆแพรบอกว่าสองทุ่มอัดเลยแล้วเราก็ก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่ากลับมาเรื่องว่าทำไมทำพอดแคสต์ใช่ปะคุยกับเพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยเรื่องแบบนี้เราควรแชร์นะเพราะว่ามุมมองที่ยังมีปัญหาหนึ่งอะแต่คุณมองปัญหาอีกมุมมองนึงที่คนอื่นส่วนใหญ่อาจจะแบบไม่เคยมองอย่างเงี้ยเราก็แบบมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าบางทีการมองโลกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงถ้าสมมติว่าแบบเขาได้มาลองเห็นมุมมองเราที่เรามองต่อสิ่งนี้แล้วมันจะทำให้เขาฉุดคิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยก็ลองดูก็ได้วะแต่ก็นั่นแหละก็ติดอยู่ถึงไม่เริ่มสักทีค่ะเหตุผลหลักๆก็จริงๆก็คือมีข้อเดียวแหละกลัวแบบไม่ยอมรับใจตัดสินใช่กลัวว่าคนอื่นจะตัดสินเราว่าเราแบบทำไมคิดแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคือทุกคนสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเรารู้นะที่เราพูดไอ้มาเนี่ยแต่พอมันเป็นเรื่องตัวเองอะเราจะกลัวคนอื่นว่าแบบเฮ้ยแบบนี้จะพูดดีปะมันจะพูดในต่อหน้าสาธารณะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งที่เราคุยกับไดอารี่เพราะว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้ 100% โอ้สปอยค่ะแล้วอีกที่หน้าคุณจะคุยอะไรเอาจริงๆมีเยอะมากเพราะว่าพอเราวันนึงเรากลับบ้านมาเนาะเรากลับมาอ่านไดอารี่ของตัวเองที่มีประมาณ11เล่มมันเริ่มต้นตอนม.2คือสำนวนการเขียนไม่ได้ต่างจากตอนนี้มากแค่รู้สึกประดิษฐ์ประดอยไปมากแค่นั้น
ืมเริ่มต้นคือเราถนัดเรื่องการพัฒนาโวหารอะเก่งภาษาไทยก็จะแบบก็จะเขียนไปแล้วก็แบบเฮ้ยดูเลี่ยนตัวเองว่าตัวเองเขียนอะไรขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยจะอ้วกแต่คือรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีลึกๆแล้วเป็นคนที่แบบเก็บกดบางอย่างอยู่ในใจอะแต่ตอนนั้นเรายังไม่ยอมรับอืมเพราะว่าพลังงานที่มันส่งผ่านตัวหนังสือตอนม.2นะมันถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้คงอยู่ตอนนั้นแต่เรารับรู้ถึงเด็กคนนั้นน่ะว่าเขายังว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่แบบพูดคุยกับใครไม่ได้ที่เป็นบุคคลน่ะเขาก็เลยหาอะไรบางอย่างมารองรับอิโมชันนอลเขาความรู้สึกจริงๆลึกๆข้างในเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เลยมันก็พาเรากลับไปในช่วงวัยแล้วก็แบบทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเราถึงคิดแบบนี้อืมก็เลยเพื่อนก็เลยแบบเฮ้ยที่พูดมาเนี่ยมันดีมากเลยนะเราก็บอกถ้ามันดีจริงทำไมเราไม่บอกคนอื่นเราอะคิดกับตัวเองว่ามันไม่ดีเพราะว่าเราเป็นคนเก็บกดสมมติเก็บกดแบบไม่ยอมรับเมื่อก่อนเออเราก็คิดเราก็อยากดูเป็นแบบดูครูในสายตาคนอื่นที่แบบทุกคนเข้ามาปรึกษาเราได้เพราะว่าเราเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่แบบม.ปลายคือเป็นศิลานีด้านความรักนะคะด้านชีวิตการงานคือคุยทุกอย่างคือมันจะมีแบบแรงบางอย่างคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนฟังหรือเราเป็นคนเขาไม่รู้ว่าเขาได้อะไรจากเราไปอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายคนที่เข้ามาคุยอืมแล้วก็แต่พอโตขึ้นอ่ะมันไม่รู้ว่าช่วงวัยหรือว่าแบบมันรำคาญที่จะคุยกับคนที่แบบทำไมดูเยอะจังวะทำไมแค่นี้คิดไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันกลับตลบปัดเว้ยหรือคือไม่รู้ว่ามันเป็นอารมณ์โตขึ้นหรือเป็นคนไม่แคร์คนแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบเพราะเมื่อก่อนเราแคร์มากเราแคร์ว่าทุกคนจะคิดยังไงถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นทุกคนจะคิดถ้าทำไม่ทำอย่างนี้จะคิดตอนนี้คือแบบเอาเลยทุกคนอยากทำอะไรก็ทำเลยจ้ะเพราะว่าเราเองก็มีเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ด้วยมั้งว่าเราอยากจะทำอะไรพอมันไม่มีเป้าหมายเราก็เลยพัดพาไปตามเป้าหมายของคนอื่นที่คนอื่นอยากจะให้เราเป็นเหมือนที่เราเคยคุยกับแพรว่าเราไม่รู้อะว่าแบบเราอยากทำอะไรแต่แพรก็บอกว่าแต่คุณโคตรชัดเลยนะความเป็นตัวเองอย่างเงี้ยหลายๆคนก็คุยกับเราแบบนี้ว่าทำไมถึงไม่รู้ตัวเองทั้งที่เป็นตัวเองขนาดนี้เออคำนี้มันเป็นคำที่แบบเออนี่เป็นตัวเองขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ ก็เลยงงว่าแบบถ้าเป็นตัวเองแล้วจะมาหาตัวเองทำไมคือช่วงเวลาเนี้ยหลังจากที่ผ่านเมื่อเหตุการณ์ปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วมันแบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเออน่าจะ30ได้มั้งอายุมันก็เลยจะแล้วก็การพบเจอกับคนที่อายุมากๆอะมันก็ทำให้แบบได้มีแนวคิดแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นประมาณนั้นเพราะว่าหลายๆคนเราคิดว่าเพื่อนน่าจะแปลกใจอย่างน้อยก็ 2-3 คนแหละว่าแบบทำไมตารู้สึกเปลี่ยนไปแบบไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยแบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออจากเมื่อก่อนคือเราต้องแบบต้องตอบต้องทุกคนเป็นอะไรมาเออฉันก็จะดูแลรักษาเธอเองอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบเราก็มีสิ่งที่เราอยากทำประมาณนั้นค่ะคุณแพรพูดแล้วก็เขินเนาะเหมือนปอนยาครบเส้นยังไงไม่รู้ เออดีก็ทำพอดคาสต์ทำไมคือตาลก็บอกว่าการทำพอดคาสต์คือคนอื่นทักมาว่าเฮ้ยน่าจะเหมาะนะใช่แล้วคิดว่ามันคือสิ่งที่คุณอยากทำเองจริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดว่ามึงน่าจะเหมาะนะสำหรับเราอะเราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างเราไม่รู้หรอกว่าเราเหมาะกับอะไรถ้าเราไม่ได้ลองทำมันคือเราเป็นคนที่ต่อให้คนอื่นบอกว่ามันจะไม่ดีแต่เราขอให้ได้ทำอ่ะขอให้ได้เห็นก่อนสมมติว่าแบบเธอเคยไปที่นั่นก่อนเราใช่ปะเฮ้ยตาลอย่าไปเลยมันเป็นเหวฉันก็ขอไปก่อนนิดนึงฉันอยากรู้ว่าเหวมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยคนอื่นบอกเราก็ไม่รู้แต่เราอยากลองถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร
ณตอนนี้นะถ้าสมมติว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบน่าจะมีทางอื่นก็ได้รู้ไงว่ามันไม่ใช่ไม่เหมือนก็แบบคือคนเองก็แบบเฮ้ยก็อยากทำก็จะลองแต่ในขณะเดียวกันกว่าที่จะได้เริ่มลงมือลองกว่าจะถึงจุดนั้นมันก็นานเหมือนกันนะไหมหรือว่าเป็นแค่บางเรื่องไม่เราไม่ใช่สตาร์เตอร์หรือเปล่าเราไม่ใช่แบบคนที่คิดแล้วทำเลยอะนะตอนนี้ที่แบบ 100% เราแบบ professionist ใช่ไหมตอนนี้เราแค่อาจจะแบบ80ลดลงคือเลเวลมันไม่ได้แบบเริ่มปุ๊บปั๊บแล้วทำเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ยังกลัวอยู่มันก็ต้องแบบยังหาข้อมูลแพรบอกทำตอนนี้เลยไหมไม่ได้มันต้องหาข้อมูลก่อนอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความเป็นเราอยู่อะที่แบบเราต้องรู้ก่อนว่าอีพอดแคสต์นี่มันคืออะไรเราต้องถูกว่านู่นนี่นั่นสุดท้ายก็กลับมาที่ความคิดอยู่ดีค่ะแม้ว่าเราอ่ะก็อยากทำพอดคาสต์แต่สิ่งที่เราไม่ทำสักทีเพราะอะไรหรือเปล่าเราคิดว่าเราหาไมค์ที่ดียังไม่เจอไม่ดังเทคนิคมากเลยคือแบบเป็นคนคือไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยที่แบบว่าไมค์ไม่ได้เรื่องอ่ะคือแบบทำไมต้องใช้ไอโฟนอัดเสียงแล้วมาเปิดพอดแคสต์ลำคาญแล้วตอนนี้แบบไม่ได้ต่างอะไรจากสิ่งนี้ตัวเองลำคาญลำคาญอยู่เลยว่าก็ถือว่ามันเป็นการก้าวข้ามอย่างหนึ่งเลยนะ เพราะว่ามันก็แบบจะไปซื้อไม้ตรงไหนกว่าจะเลือกกว่าจะเอาที่มันถูกใจกว่าจะเทสกว่าจะนู่นนี่นั่นอีกก็อาจจะหลายวันจริงๆการเล่นกีตาร์คือการฝึกสมาธิเราอย่างหนึ่งนะเคยลองให้ฟังหรือยังอย่างอันนั้นควรจะเป็น EP ต่อไปปะ แต่ว่าพอดคาสต์เนี้ยรู้แล้วไม่ใช่บ้านใครบ้านมันเว้ยมันทำไมคะคุณกว่าจะทำอะไรสักอย่างทำไมต้องกลัวขนาดนั้นอันนี้ใช่ป่ะ EP 1เนี่ยใช่ป่ะความกลัวของ perfectionist